สิ่งนั้นนี่มาจัดสรรในบ้านในเมืองก็โหประเทศไทยทำกำแพงแก้วล้อมรอบประเทศยังได้จริงกำแพงแก้วนะโยมไม่ใช่กำแพงอิฐหินเหมือนกำแพงเมืองจีนนะถนนทุกสายในปูด้วยทองฉาบด้วยเพชรยังได้ด้วยเอาป่ะมันบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์นะสิครับประเทศแต่ละประเทศกันณวันนี้เวียดนามวันนี้ด้วยนะน้ำท่วมน้ำหลากของเราเมื่อปี54เจอยังจิ๊บจ้อยปี54มันมีแต่น้ำนะมีลมไม่มีลมใช่หรือเปล่าที่ว่าน้ำเยอะๆเวียดนามเจอทั้งน้ำทั้งลมเขมรเจอทั้งน้ำทั้งลมต่อมาครับทำไมไม่เข้ามาประเทศไทยจะรู้ไอ้ลมๆเห็นไหมทำไมมันไม่เข้ามาไม่รู้นะมันติดอะไรกันท้ามันด้วยจริงท้ามันด้วยทั้งลมนี่แหละท้ามันด้วยมาเยอะๆลมจริงนะหรือใครจะว่าไงกันขอให้มีฝนเพียงพอแต่เวลานี้มันมากไปมากไปเหลือฝนโถพอมือไหมเนี่ยประมาณนี้คุยเริ่มคุยแล้วเริ่มคุยแล้วลงแล้วกูไม่กลับนะลุงเอาเราให้ฟัง